เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเมื่อสักสัปดาห์ก่อนว่าผมได้รับหนังสือดีสองเล่มเล่มหนึ่งจากคุณสุปกิจนิมมานรเทพซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นเรื่องเที่ยวที่ไหนในเมืองจีนซึ่งนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งถ้าท่านไปเที่ยวเมืองจีนแล้วก็รู้ทางหนีทีไล่รู้เขารู้เรามาก่อนก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกที่จะไปดูศิลปะวัฒนธรรมของจีนโดยที่เราไม่รู้อะไรมาก่อนก็จะทำให้ไปผิดที่ผิดทางนั่นเป็นหนังสือที่คุณสุภกิจนิมมานรเทพได้จัดพิมพ์ขึ้นจำหน่ายมีวางตลาดในแผงหนังสือทั่วไปราคา68บาทชื่อเรื่องว่าเที่ยวที่ไหนในเมืองจีนนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสืออนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงปองมาลากุลซึ่งท่านเป็นมารดาของญาติสนิทในราชสกุลเทวกุลซึ่งเท่ากับเป็นพี่ชายของผมคือหม่อมราชวงศ์เอกสุรวุฒิเทวกุลราชสกุลเทวกุลกับสวัสดิวัฒน์นั้นใกล้ชิดกันเพราะว่าปู่กับปู่ใหญ่กับปู่เล็กเป็นพี่น้องท้องเดียวกันผมจึงนับหม่อมราชวงศ์ในราชสกุลเทวกุลเป็นพี่เป็นน้องตลอดมาก็เช่นเดียวกันกับทางราชสกุลเทวกุลก็เห็นว่าทางราชสกุลสวัสดิวัฒน์นั้นก็เป็นราชสกุลของผู้น้องเราก็ผูกพันใกล้ชิดอย่างนี้มาโดยตลอดและโดยเฉพาะทางหม่อมราชวงศ์เอกสุรวุฒิหม่อมราชวงศ์พุทธิเทพเทวกุลนี้เราสนิทสนมกันมาก็เพราะว่าพ่อต่อพ่อนั้นนอกจากจะเป็นญาติสนิทเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วยังเป็นเพื่อนที่รักกันจนกระทั่งตายจากกันไปไปเรียนหนังสือก็ไปด้วยกันคือไปที่ราชสำนักพระเจ้าซานิโคลัสที่2 อยู่โรงเรียนในร้อยมหาดเล็กหลวงซานิโคลัสที่2ด้วยกันพี่เอกสุรวุฒิได้ส่งหนังสือมาให้ผมซึ่งเป็นบทความและประวัติของมารดาของพี่เอกคือหม่อมหลวงปองมาลากุลมีเรื่องราวที่ถ้าไม่ได้พิมพ์ออกมาให้เป็นหลักฐานที่สามารถจะค้นคว้าได้นั้นเหตุการณ์ต่างๆก็จะสูญไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นหนังสืออนุสรณ์ในงานศพหม่อมหลวงปองมาลากุลนั้นเป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรู้เรื่องราวเก่าๆโดยไม่ได้ฟังจากคำบอกเล่าแต่เป็นตัวหนังสือที่มีหลักฐานจะเอาไปอ้างอิงได้หม่อมหลวงปองมาลากุลนั้นท่านเกิดในราชสกุลมาลากุลเ
แล้วก็ในชีวิตของท่านนั้นท่านได้คลุกคลีอยู่ในสังคมชั้นสูงคือสังคมราชสำนักไม่ใช่สังคมคุณหญิงคุณนายไฮโซอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นกิริยามารยาทตลอดจนคุณสมบัติของกุลสตรีมีอยู่เพียบพร้อมในตัวของท่านยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่ท่านได้จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนราชินีแล้วตอนนั้นอย่างสูงที่สุดมีเพียงม.6เมื่อประมาณสัก80ปีก่อนจัดว่าเป็นชั้นสูงสุดท่านก็ได้มั่นกับหม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติเทวกุลในสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการแต่ยังไม่ได้สมรบกันเพราะว่าต้องไว้ทุกข์ซ้อนๆกันเริ่มด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเสด็จสวรรคตในปี2462ต่อมาอีกปีหนึ่งทูลกระหม่อมจักรพงศ์กรมหลวงพิษณุโลกก็ที่วงคตด้วยพระโรคปอดบวมในขณะที่เสด็จสิงคโปร์จนกระทั่งมีข่าวเล่าลือกันว่าโดนวางยาพิษโดยฝรั่งวางยาพิษก็ทำให้การสมรสนั้นต้องค้างเติ่งไปพอต่อมาหลวงปองท่านก็มีเรื่องที่จะต้องเข้าในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยขณะนั้นพระองค์ท่านทรงตั้งหม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมลวรวรรณเป็นพระวรกัญญาประธานและโปรดให้ไปประทับที่พระตำหนักสวนจิตรดาโดยเหตุที่หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมลหรือพระวรกัญญาประธานนั้นเป็นเพื่อนบ้านกันมาตั้งแต่อยู่สมัยถนนอัสดาท่านก็ขอร้องหม่อมหลวงปองให้ไปช่วยทำพระเกศาถวายก็ได้ไปเฝ้าที่สวนจิตเป็นครั้งเป็นคราวตอนที่ไปประทับที่นครปฐมก็ตามเสด็จไปอยู่ที่นั่นด้วยหลายต่อหลายแห่งแม้กระทั่งซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวงบ้านโป่งสวนนันทอุทยานก็ได้ตามเสด็จไปด้วยและครั้งนั้นก็ได้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่บ่อยๆได้เห็นขนบธรรมเนียมการเลี้ยงทั้งอย่างไทยและฝรั่งทั้งตามปกติและงานเลี้ยงใหญ่ในคราวไปงานแต่งแฟนซีณพระที่นั่งบรมพิมานครั้งนั้นยังเรียกว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนแต่งเป็นเทพธิดามีปีกถือไม้เท้ายอดเพชรทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่ออยู่โรงเรียนราชินีได้แต่งเป็นเทพธิดาแสดงในละครมาหลายเรื่องเช่นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงเป็นต้นซินเดอเรลล่าและเรื่องอื่นๆเป็นประจำก็ต้องแต่งเทพธิดาอยู่เรื่อยเลยถือเอาเป็นแบบแฟนซีในวันนั้นต่อมามีงานสมรสพระราชทานคู่หนึ่งทรงพระนาโปรดกล่าวให้เลี้ยงคู่มั่นเป็นพิเศษสองคู่คือหม่อมเจ้าวันไวทยากรวรวรรณ
ม่อมเจ้าหญิงพิบูลเบญจางกิตติยากรหม่อมเจ้าวันไวทยากรวรวรรณนั้นก็คือกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์แล้วก็มีบุตรหนึ่งท่านกับหม่อมเจ้าหญิงพิบูลเบญจางคือหม่อมราชวงศ์วิบูลเกียรติวรวรรณอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาที่ฝรั่งเศสที่ปารีสนั่นคู่หนึ่งกับหม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติเทวกุลกับหม่อมหลวงปองมาลากุลคู่อีกคู่หนึ่งรวมทั้งพระองค์เองกับพระวรกัญญาประธานรวมเป็นคู่มั่น3คู่ด้วยกันในวันนั้นนับว่าได้มีเกียรติยศเป็นพิเศษโดยได้ร่วมโต๊ะเสวยอย่างใกล้ชิดคือทรงโปรดให้จัดโต๊ะเล็กเฉพาะ3คู่อยู่ห่างจากแขกทั้งหลายที่นั่งนั้นจับ3ด้านเว้นทางด้านแขกแล้วประทับคู่ตรงด้านกลางซ้ายขวาเป็นคู่มั่นอีก2คู่บังเอิญหม่อมหลวงปองได้เป็นผู้นั่งชิดซ้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนั้นจึงได้รับสั่งเย้าเรื่องคู่มั่นต่างๆอย่างทรงเอ็นดูนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมเมื่อเหตุการณ์ปลอดโปร่งในปี2464จึงเสกสมรสพระราชทานโดยพระราชทานน้ำสังและทรงเจิมพร้อมกันสองคู่คือหม่อมเจ้าอนันต์นรชัยเทวกุลกับหม่อมเจ้าหญิงอภัสราภาดิษกุลนั่นก็พร้อมด้วยหม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติและหม่อมหลวงปองมาลกุลนะครับเนื่องจากได้ใกล้ชิดอยู่ในราชสำนักท่านก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องการเสวยโดยที่พระบาทสมเด็จพระมกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเวลาที่เสวยนั้นก็จะเป็นแบบอย่างที่ผู้คนอื่นๆอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ไม่มีโอกาสเมื่อเหตุการณ์เนิ่นนานมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันบรรยากาศในโต๊ะเสวยสิ่งที่ปฏิบัติในห้องเสวยนั้นก็ไม่มีใครที่จะรู้มีอยู่คราวหนึ่งพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะท่านได้เล่าในงานชุมนุมของนักเรียนมหาเล็กหลวงนักเรียนราชวิทยาลัยนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยที่โรงแรมรอยัลถึงเรื่องการได้ไปถวายงานในการตั้งเครื่องเสวยของรัชกาลที่6เรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่รู้เห็นเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและผู้ซึ่งได้รับฟังการเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแต่ในหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงปองมาลากุลนั้นทางเจ้าภาพคือพี่เอกสุรวุฒิท่านได้จัดพิมพ์บทความของหม่อมหลวงปองมาลากุลแล้วก็มี
การสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ25พฤศจิกายน2491เป็นเรื่องประเพณีการเสวยในราชสำนักนะซึ่งหม่อมหลวงปองมาลกุลท่านได้สนทนากันกับสุภาพสตรีอีกสองท่านโดยใช้นามแฝงว่าสีมาลาเรื่องการเสวยนั้นก็มีผู้ถามในบทสนทนาว่าสำหรับการเสวยนั้นถ้าเป็นเครื่องเย็นคือเสวยในอาหารเย็นหรืออาหารค่ำจะเสวยในระหว่าง21นาฬิกาถึง21นาฬิกาครึ่งคือ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งแต่ก่อนนั้นคือเวลาราว20นาฬิกาครึ่งจะตีคล้องเตรียมก่อนเรียกว่าคล้องหนึ่งพอคล้องลั่นแล้วมหาดเล็กคล้องพระบรรทมรับค็อกเทลจากมหาดเล็กตั้งเครื่องไปตั้งถวายระหว่างนั้นก็ส่งพระอักษรไปพลางส่งดื่มไปพลางพอหมดถ้วยมหาดเล็กคล้องพระบรรทมก็เข้าไปถอนถ้วยแล้วก็ลั่นคล้องสองจึงเสด็จไปประทับโต๊ะเสวยเวลาแปรพระราชฐานไปฉนามจันทร์ที่นครปฐมหาดเจ้าสำราญบางปะอินในเวลาเสด็จพระพาทหัวเมืองนั้นมักเสวยหัวค่ำกว่าในพระนครเล็กน้อยนั่นก็เป็นเรื่องของการเสวยเครื่องในตอนค่ำหรือเรียกว่าเครื่องเย็นยังมีเครื่องกลางวันเครื่องเช้าอีกนะครับซึ่งประเดี๋ยวผมจะเล่าต่อครับท่านผู้ฟังครับผมได้ขออนุญาตนำเอาบทความเรื่องประเพณีการเสวยในราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ามาเล่าสู่กันฟังโดยเป็นบทความที่หม่อมหลวงปองมาลากุลท่านได้เขียนขึ้นไว้เมื่อตอนที่ผ่านมานั้นได้กล่าวถึงการเสวยเครื่องเย็นขณะที่ประทับอยู่ในกรุงเทพคือจะเสวยระหว่าง3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งพอตอน2ทุ่มครึ่งนั้นคือก่อนที่จะประทับโต๊ะเสวยประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะมีการลั่นคล้องเรียกว่าคล้องหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเสวยค็อกเทลหมดถ้วยแล้วมหาดเล็กห้องพระบรรทมก็จะไปถอนถ้วยแล้วลั่นคล้องสองมหาดเล็กห้องพระบรรทมนั้นเป็นมหาดเล็กที่ใกล้ชิดพระองค์ที่สุดมีธรรมเนียบมหาดเล็กในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยใหม่นี้ถ้าไม่มีใครเขียนหรือเรียบเรียงเอาไว้ให้เป็นที่รู้กันก็คงจะสูญเพราะว่าบรรดาศักดิ์ของมหาดเล็กห้องพระบรรทมนั้นจะมีคำว่าหุ้มแพรอยู่ด้วยหุ้มแพรมีทั้งหมด4เวรด้วยกันคือเวรศักดิ์เวรสิทธิ์เวรฤทธิ์เวรเดชผู้เป็นหัวหมื่นมหาดเล็กนั้นเรียกกันว่าคุณพระนาย
มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหมื่นไม่ใช่จะหมื่นนะฮะเจ้าหมื่นสันเพชรภักดีศรีสรวัตรวัยวรนาถอย่างนี้นะครับก็มีลูกหมูซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์หลวงเป็นนายเวรรองลงมาจากหัวหมูเช่นเวรศักดิ์ก็เป็นหลวงศักดิ์นายเวรเป็นต้นถัดไปก็เป็นจ่าเป็นนายจ่านะฮะเป็นนายจ่าจ่าเรศจ่ารงจ่ายงจ่ายวดอย่างนี้เป็นต้นพอหลังจากนั้นก็จะถึงหุ้มแพรซึ่งมี4ด้วยกันแต่ละเวรเช่นนายกวดหุ้มแพรนายขันหุ้มแพรนายฉันหุ้มแพรนายคิดหุ้มแพรสิ่งนี้เป็นบรรดาศักดิ์เป็นราชทินนามไม่ใช่นามสกุลบางคนนึกว่าเป็นนามสกุลอย่างเช่นนายกวดนามสกุลหุ้มแพรอันที่จริงไม่ใช่นายกวดหุ้มแพรนั้นชื่อจริงของท่านคือโตสุจริตกุลนี่นะครับก็เลยทำให้สับสนไม่ค่อยรู้เพราะว่าบรรดาศักดิ์ตามราชทินนามมหาเล็กพิเศษมักจะคู่กันคำนำหน้านั้นเป็นนายอย่างเช่นนายวรกิจบรรหารนายวรการบัญชาอย่างนี้เราจะไปเรียกคุณวรการไม่ได้ต้องเรียกว่านายวรการเพราะนั่นเป็นบรรดาศักดิ์เป็นราชทินนามของท่านเป็นนายครับอย่างนายกวดนายขันนายฉันนายชิดนี้ก็ต้องมีคำว่านายจะเรียกว่าคุณกวดไม่ค่อยได้ถ้าเรียกคุณโตเรียกได้เรื่องของการลั่นคล้องหนึ่งคล้องสองนี่ในราชสำนักโดยเฉพาะในราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่สุโขทัยนั้นจะเสวยเวลา2ทุ่มก่อนหน้านั้นก็จะมีเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นพิธีเต็มยศเหมือนในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระชนอยู่และยังเสวยราชอยู่ก็จะมีคล้องหนึ่งเหมือนกับรัชกาลที่6เหมือนกันคล้องหนึ่งนั้นหมายความว่าเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโต๊ะเสวยจะต้องไปรออยู่ในบริเวณโต๊ะเสวยพอคล้องสองก็เสด็จลงจากนั้นเมื่อประทับโต๊ะเสวยแล้วผู้ที่ร่วมโต๊ะเสวยก็นั่งประจำที่ของตัวสำหรับสมเด็จนั้นก็ประทับอยู่ตรงกลางโต๊ะไม่ได้ประทับตรงหัวโต๊ะที่หัวโต๊ะนั้นบางทีจะสำรองเอาไว้สำหรับผู้ที่มาเฝ้าและโปรดเกล้าให้ร่วมโต๊ะเสวยด้วยเรียกว่าเป็นที่นั่งสำรองนั่นก็เป็นประเพณีของการลั่นคล้องคล้องหนึ่งคล้องสองก่อนที่จะเข้าร่วมโต๊ะเสวยธรรมเนียมนี้ผมเป็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมอยู่เสมอบ่อยๆเพราะเวลาสองทุ่มนั้นเป็นเวลาที่ผมกำลังติดลมถ้าอยู่วังสุโขทัยผมกำลังติดลมอยู่ที่บางลำพูร้านไอ้ทงยังไงยังไงก็ต้องมาสายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการนั่งโต๊ะเสวยนั้นเป็นกิจกรรมที่ลำบากที่สุดในชีวิตของคนที่ช
ชอบความอิสระแบบนกน้อยที่บินโบยไปที่ไหนที่ไหนตามอำเภอใจนั่นก็เป็นเรื่องที่การนั่งโต๊ะเสวยที่เกี่ยวกับตัวเองซึ่งทำให้ผิดมารยาทอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องที่หม่อมหลวงปองท่านได้เขียนไว้เนี่ยนะครับท่านบอกว่าผู้ที่ร่วมโต๊ะเสวยในครั้งกระนั้นสมัยที่ยังไม่มีพระมเหสีไม่มีพระราชินีก็เสวยกับข้าราชการที่สนิทในราชสำนักราว 6-7 คนเป็นโต๊ะ7หรือบางทีมีข้าราชการผู้ใหญ่ใกล้ชิดไปเฝ้าก็ร่วมเสวยอีกเป็น10ถึง12แล้วแต่เหตุการณ์สำหรับเครื่องกลางวันนั้นน่าดูมากและแปลกกว่าเวลาเย็นกลางวันพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเสวยอย่างไทยโบราณคือประทับกับพื้นแล้วใช้พระสุพรรณพาสเป็นโต๊ะเท้าช้างกุดันคือโต๊ะเงินขอบฝังพลอยรองจานเชิงเงินใส่เครื่องอย่างไรนั้นก็มีของหลายอย่างคือคล้ายๆกับที่ใช้ใส่ของถวายพระเครื่องคาวนั้นจะมีขนาดเครื่องกว่าเครื่องหวานสักหน่อยหนึ่งแต่โต๊ะนั้นเหมือนกันเป็นโต๊ะเงินเหมือนกันเครื่องหวานก็ขนาดเล็กลงไปหน่อยแล้วก็มีโต๊ะรองชามพระกระยาอีกพระกระยานั้นก็คือข้าวโต๊ะนี้เล็กมากชามข้าวนั้นที่เรียกว่าชามพระกระยาจากนี้ก็มีกระโถนขันน้ำมีจอกลอยหรือถ้วยแก้วรองถาดมีฝาปิดใส่น้ำลอยดอกมะลิหรือดอกกุหลาบกับพานหรือถาดเล็กๆใส่สบู่มะกรูดน้ำหอมสำหรับฟอกพระหัตถ์และผ้าซับพระหัตถ์ก็จีบพับไว้ข้างๆอีกอย่างโบราณการเสวยนั้นไม่โปรดเสวยพระองค์เดียวเมื่อเป็นเครื่องไทยท่านต้องเสวยอย่างไทยคือเสวยด้วยพระหัตถ์ถึงต้องมีน้ำล้างบางคราวก็มีช้อนซ่อมอย่างธรรมดาการเสวยไม่เสวยพระองค์เดียวแต่ใช้โต๊ะอย่างนี้ตั้งเรียงๆต่อกันตามยาวผู้ร่วมเสวยก็นั่งเรียงสองแถวใช้โต๊ะละสองคนถ้ามี8คนก็ตั้ง4โต๊ะมีโต๊ะเครื่องข้าวโต๊ะเครื่องหวานส่วนโต๊ะเคียงมีอีกโต๊ะหนึ่งใช้ใส่แกงเผ็ดแกงจืดที่เรียกว่าเครื่องเคียงหมายถึงโต๊ะที่ตั้งอยู่เคียงนั่นเองในเวลากลางวันนั้นเครื่องกลางวันจะโปรดน้ำพริกผักดิบมากผักนั้นจัดมามีน้ำแข็งทุบเป็นฝอยโบมาข้างบนดูผักสดชื่นกรอบสีก็สวยผักที่โปรดมากคือลูกสมอยอดผักบุ้งพริกไทยอ่อนผิวส้มแล้วก็มีของทอดอย่างกระเพาะปลาหนังหมูพองทอดจิ้มน้ำพริกเผาก็โปรดขาดไม่ได้เครื่องฝรั่งนั้นก็มีแต่โปรดเสวยก่อนเครื่องไทยในเวลาเสวยเครื่องเย็นการเลี้ยงในราชสำนักมีสองอย่างเสมอ
นอกจากนี้มักจะโปรดกับข้าวพื้นเมืองแปลกๆที่นานๆจะได้เสวยสักทีตามปกติชาวเครื่องมักจะสรรทำแต่ของดีๆจนเบื่อพอได้เสวยของแปลกๆก็เสวยได้ทุกทีนั่นก็เป็นประเพณีในการเสวยนะครับเครื่องเสวยนี้นอกจากเครื่องกลางวันเครื่องเย็นแล้วเนี่ยก็ยังมีเครื่องว่างอีกตามปกติในราชสำนักนี้เวลาระหว่างบ่าย4โมงถึง5โมงเย็นนั้นจะมีน้ำชาแล้วก็มีเครื่องว่างเครื่องว่างในสมัยรัชกาลที่6นั้นมีขนมเบื้องยวนซึ่งดัดแปลงเป็นขนมเบื้องกรอบอันเล็กๆซึ่งว่ากันเป็นกลอนทีเดียวขนมเบื้องยวนอย่างใหม่ประกอบไส้วิเศษสันทอดกรอบชอบกินมันเคี้ยวกรอบกรอบชวนชอบใจหมูแหนมแกมเครื่องเรียมหอมกระเทียมผักชีใหม่พริกแดงแซงสอดไว้ใบทองหลางวางชิ้นหมูเมี่ยงคำน้ำลายสอเมี่ยงสมอเมี่ยงปลาทูข้าวคลุกคลุกไก่หมูน้ำพริกกลั่วทั่วโอชาเครื่องว่างนั้นก็ไม่ใหญ่โตอะไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชามหรือจานขนาดพอดีพอดีอย่างพวกปั้นสิบสาคูไส้หมูอะไรนั้นบางทีห้องเครื่องก็ตั้งขึ้นมานี่ผมว่าถึงราชสำนักในวังสุโขทัยนะครับทางด้านหม่อมแก้วหรือทางด้านท่านหญิงสุลักษณ์ก็จะตั้งเครื่องซึ่งเป็นเครื่องว่างตอนน้ำชานี้ยักย้ายไปเป็นอย่างๆแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็มีครับจะเห็นได้ว่ายังไม่มีเครื่องเช้าอย่างหม่อมหลวงปองท่านก็จะได้เฝ้าแหนได้ร่วมโต๊ะเสวยหรือรังไงก็ตามก็จะเป็นตอนราวๆเครื่องเย็นจะรับเป็นส่วนมากส่วนเครื่องเช้านั้นยังไม่มีใครเล่าให้ฟังคุณพระมหาเทพจะเล่าให้ฟังหรือไม่ตอนนั้นผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเล่าเรื่องเครื่องเช้าหรือเปล่าส่วนใหญ่เจ้านายจะบรรทมตื่นสายครับเพราะฉะนั้นเครื่องเช้านั้นก็จะเป็นของเบาๆเป็นน้ำส้มคั้นอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเป็นน้ำชาซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอังกฤษเรียกว่าเป็นชีวิตอย่างผู้ดีอังกฤษหรูๆเมื่อลืมตาตื่นขึ้นจะต้องมีน้ำชาเสิร์ฟถึงที่นอนจะมีผู้รับใช้ซึ่งเรียกกันว่าบัตเลอร์บัตเลอร์นี่ก็เท่ากับมหาดเล็กห้องพระบรรทมนั่นเองการตั้งเครื่องของพระเจ้าแผ่นดินนั้นต้องแบ่งออกเป็นมหาดเล็กตั้งเครื่องอย่างพวกวรภาสผู้ที่ทำเรื่องที่หลับที่นอนดูแลสถานที่พวกนั้นก็เป็นพวกชาวที่มหาดเล็กห้องพระบรรทมกวดขันฉันคิดสนิทเสน่ห์เล่อาวุธสุดจินดานี้ก็จะต้องถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิดเครื่องเช้าเท่าที่ผมได้เคยเห็นนั้นก็เป็นอาหารอย่างเบาๆ
แล้วก็เสวยในตอนสายคือกว่าจะตื่นบรรทมก็ราวๆสัก9โมงเช้าเพราะว่าบรรทมดึกนี่ว่าถึงราชสำนักวังสุโขทัยนะครับแล้วก็เสวยเครื่องเช้าแล้วกว่าจะเสด็จลงก็ราวๆสัก11โมง10โมงเสด็จลงมาแล้วก็มีผู้เข้าเฝ้าในตอนนั้นฟังดูแล้วนะครับพิธีรีตองนี้มีมากเหลือเกินประเพณีของการตั้งเครื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ารู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่เหมือนอย่างโบราณแล้วนะครับโบราณนั้นเมื่อจะตั้งเครื่องเสวยของพระเจ้าแผ่นดินทีไรนี่จำเป็นที่จะต้องไม่มีกระดูกไม่มีสิ่งซึ่งจะต้องให้ทรงลำบากเวลาเคี้ยวเพราะว่าในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ก็คงจะพระทนไม่ค่อยจะดีก็เลยถือเป็นประเพณีว่าอะไรอะไรดีมันจะต้องอ่อนมันจะต้องนุ่มไม่มีการแข็งอย่างมากเพิ่งจะมาเปลี่ยนกันในตอนหลังๆนี้เท่านั้นเองเท่านั้นนะครับเรื่องของประเพณีการเลี้ยงในราชสำนักต่างๆเนี่ยน่ารู้น่าดูอย่างเช่นในงานเลี้ยงของวังบางขุนพรหมอันนั้นดีมากที่สุดเลยทีเดียวซึ่งวันหลังผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นการเลี้ยงอย่างฝรั่งทำให้เราระลึกถึงบรรยากาศในสมัยโบราณซึ่งถ้าท่านดูตามละครโทรทัศน์นั้นไม่ใช่บรรยากาศที่เป็นจริงเป็นจังอย่างสมัยก่อนแต่เป็นบรรยากาศของลิเกมากกว่าของจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกครับเจ้านายท่านไม่ใช้ราชาศัพท์กับตัวเองคนที่ใช้ราชาศัพท์กับตัวเองนั่นคือพวกท้าวพระยามหากษัตริย์ในลิเกวันนี้เราร้อนรุ่มกุมพระใจเราจะออกไปประพาสป่าให้ทรงพระสำราญอย่างนี้เป็นสำนวนลิเกแต่สำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้าได้ชั้นสูงจริงๆท่านก็รับสั่งตามธรรมดาฉันจะไปเที่ยววันนี้ออกป่ากันดีไหมวันนี้ร้อนจังไปหาที่โล่งๆดีไหมอย่างนี้ง่วงแล้วจะไปนอนเอ๊ะวันนี้กินอะไรดีจะอย่างนี้ครับไม่มีชายราชาศัพท์แก่ตัวเองวันก่อนผมเห็นดูละครอะไรที่สมมุตินครอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวพระยุพราชชายราชาศัพท์กับตัวเองซะด้วยวันนี้มีหมายกำหนดการอะไรบ้างที่จริงก็เป็นเรื่องของลิเกนะครับอย่าไปถืออะไรเลยแต่ก็ดีแล้วที่เขาไม่ได้กำหนดว่าอันนี้ในเมืองไทยแต่เขากำหนดประเทศขึ้นมาประเทศหนึ่งก็เลยอนุโลมให้ว่าสิ่งนี้ก็คงจะไม่ผิดหรอกนะครับอย่างไรถ้าเราได้รู้เรื่องเก่าๆเอาไว้บ้างมันก็เป็นความรู้ที่น่าจะต้องรู้เอาไว้เพื่อไม่ให้มันสูญนะครับสวัสดีครับ